สุดยอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีภาพเสียงชัดดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะคะถ้าเกิดดูสดให้พิมพ์ว่าดูสดจะพูดเบาๆนะเพราะจะเทสไมค์ไปด้วยว่าไมค์มันเสียงดังไหมเกินไปเกินไปแกงเขียวหวานดูสดให้พิมพ์ว่าดูสดจ้าสวัสดีแฟนเพจที่ติดตามเพจร้านนาบิ๊กไซส์เครื่องกิน KCF เกษมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองพยายามอ้วนมาใช้ไอศครีมเพจเครื่องกินมีเพจอะไรอีกอย่าน้อยใจนะถ้าพูดไม่ครบและอ่านคอมเมนต์อยู่ที่เพจชื่อว่าพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะถ้าใครดูอยู่แล้วอยากให้บัตรอ้วนอ่านคอมเมนต์นะคะมาที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์กรีนเคอร์รี่ชิคเก้นGreen Curry พี่ศรีสุดาชามแบบกะละมังใหญ่มากแบบนี้ดูสดดูสดดูสดแชร์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 หัวใจรัวๆวันนี้แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้านิดนึงวันนี้แต่งหน้าซื้อข้าวมาจากบ้านป้าอีทแต่ก็แบบเห็นป้าอีทแล้วก็คิดถึงนะคะก็เลยสั่งหมูผัดพริกมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้กำลังอินกับแกงเขียวหวานแล้วก็มีขนมจีนด้วยเสียงชัดแต่งหน้าสวยอ่ะก็นี่แหละสมโซสมโซแล้วก็มาแต่งหน้ากินเผื่อพี่เล็กใจดมไข่แกงอ่ะมือที่สองจูนจูนอยากไปกินหมูทะร้านนั้นน่ะอร่อยมากอ่ะถูกใจมากเลยอ่ะรสชาติแบบดีเผ็ดอร่อยโบบะมากสีธรรมดาแต่ว่าบาดลำไส้มากดีแม่แกงอ่ะเนาะความเข้มข้นงามงามจะก่อนงามหน้าก่อหมูผัดพริกจะซื้อแต่ข้าวปลาก็อะไรเนาะซื้อกับข้าวเขาจักหน่อยมีความสุขนั่งอยู่ออฟฟิศนะคะอย่าดมอย่าดมข้าวแกงเขาตั้งใจแกงอยากให้แฟนเพจป้าดากับลุงบังมาจากชลบุรีนะสาวแวะมาเที่ยวหานะคะแกก็เลยแบบทำให้กินแล้วก็ถือโอกาสทำเลี้ยงน้องๆที่บริษัทด้วยอร่อยมากเดี๋ยวไปมั่งจูนแชร์ให้แล้ว1กลุ่มสามแม่ครัวมาถึงแกงเขียวหวานยายดมเอาหรอเผ็ดอร่อยจ้วนๆเลยไก่ปีกอะไรนะไก่อันนี้ชอบเนี่ยชอบชิ้นส่วนเนี้ยของไก่รีเควสแม่ไว้แล้วก็เลือด
ครบครันค่อยละเลียดกินเพื่อความฟินใครกินเป็นกด1ดูเพจพยาบาลอ้วนและเจริญอาหารปีกลางวันนี้ไลฟ์สดผ่านเพจทุกเพจนะคะใครกำลังดูจากเพจไหนก็แล้วแต่ขอบคุณยินดีต้อนรับสู่เพจนะคะภายใต้การดูแลของพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะวันนี้น่าจะไลฟ์ครบทั้ง8เพจถ้าเกิดใครเห็นเราไลฟ์แล้วไม่ได้ตอบคอมเมนต์ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะให้แวะเข้ามาที่เพจต้นฉบับนะคะอยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์อ่านคอมเมนต์อยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องหน่อยถ้าไม่ได้อ่านรักแฟนเพจทุกคนค่ะดูยี่เพจไหนก็แล้วแต่ฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ขาดกันสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์สุขประเสริฐรสอ่ะเหลือไปกินขนมจีนบ้างดีไหมเนี่ยน่าจะหมดอ่ะเพราะว่าน้องน้องกินเงินเก่งทุกคนที่บริษัทอ่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกต้องทำอีกความสุขอ่ะส่งกันผ่านมื้ออาหารนี่แหละทุกคนตีนนี่เดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะดูดตีนให้ดูไม่เคยคิดจะลาขาดจากที่นอนอ้วนเลยค่ะยังไงนะคะข้อความมันพิมพ์อัตโนมัติใช่ไหมไม่เคยคิดจะลาขาดจากเพจพยาบาลอ้วนหรือเปล่าใช่หรือไม่มันกินด้วยกันบ๊อบบี้แม่ทำฝีมือแม่ทำเฉพาะกิจไม่ได้ทำบ่อยๆทำแบบไม่ต้องห่วงวัตถุดิบเอาให้คนๆชอบมากๆคุณค่ะมื้อแรกกินกะเพราไปมื้อนี้กินแกงเขียวหวานกับหมูผัดพริกแต่งมากเพราะว่ามีไลฟ์สดนะคะกับข้าววันนี้ไม่มีผักเท่าไหร่ทุกคนสวัสดีพี่ซีค่ะไม่เจอหลายวันบอกให้ยายดมส่งมาลำปางจัดไปอร่อยมากกินข้าวก่อนวันละกี่มื้อส่วนใหญ่คนอ้วนนะอ้วนเพราะแป้งกับน้ำตาลเชื่อไหมคนอ้วนบนโลกใบนี้โลกเราเนี่ยมีคนอ้วนจากไขมันนะแต่บนโลกใบนี้บนโลกมนุษย์เนี่ยคนส่วนใหญ่อ้วนจากน้ำตาลกับแป้งเป็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้เสพติดเพจพยาบาลอ้วนใช่ไหมชอบดูแม่ไลฟ์มากต้องมีน้ำพริกปลาด้วยถึงจะอร่อยใช่ไหมฟินเลยอ่ะสักคนนี้ฟินเลยอันนี้คือกักไว้เดี๋ยวจะดูด
จะมีนมจีนนิดอันนี้เป็นมื้อที่2ของวันตอนเช้ากินไปตอน9โมงมันไม่ต้องออฟฟิศทำงานอันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะเก้าอี้มันเหมือนกันเก้าอี้มันเหมือนกันนั่งที่บริษัทของมือจริงค่ะแป้งกับน้ำตาลพี่บุญทิพย์ว่าไงดอนเมืองฟ้าอุ้มน้ำฝนตกตอนนี้ถักเปียถักเปียให้จุดหมุนอยู่ตรงนี้แล้วก็จู้ไปข้าวหมดแล้วอ่ะตอนไม่แต่งหน้าหน้าสมมากแต่พอแต่งแล้วเป็นคนอ้วนหน้าเนียนอ้วนหน้านวลเครื่องสำอางนี่ช่วยได้จริงวันนี้สั่งเครื่องสำอางหมดไปโอ้โห 2-3,000 เลยสั่งรองพื้นเนี่ยหน้าแน่นเนี่ยไม่หนักมากแล้วก็ฟูลคัฟเวอร์คือแบบปกปิดดีมากเล็บร่อนนะยี่ห้อบางคนก็ถูกกับเมเบลีนแล้วแต่คนนะบางอ้วนลองแล้วเมเบลีนแบบมันติดเหลืองเพราะไม่แมทกับหน้าส่วนเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเราใช้เมเบลีนแล้วดีอะไรเงี้ยคือเครื่องสำอางราคาปานกลางไม่แพงไม่ถูกจนเกินไปใช้ดีอะไรเงี้ยบาดอ้วนนะใช้เล็บร่อนสั่งจาก Shopee 580ถ้าเกิดไปที่วัดสันไปบูธอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ500กว่าบาทเหมือนกันถ้าสั่งกับเจ๊เล้งตัวแทนเขามาเองจากบริษัทเลยนะ377บาทซื้อแบบนี้มา3ปี4ปีแล้วราคาไม่ขยับขึ้นก่อนหน้านี้300ไม่ถึง77ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ขึ้นอีกเลยที่อื่นขึ้นที่นี่ไม่ขึ้นแล้วใช้ดีมาตลอดแล้วของจริงของดีแล้วก็มีหลายอย่างนะเลฟรอนเป็นบูธของเขาเลยมี PC มาขายขออนุญาตบอกต่อแล้วกันขายออนไลน์ก็ขายนะราคาส่งสมัยก่อนมันแพงเนาะบางทีไม่ได้ไปเองอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามอะไม่ได้ไปเองค่าส่งร้อยกว่าบาทอะไรก็ว่าไม่แพงแล้วเพราะไม่ได้ไปเองตอนนี้เหรอเมื่อกี้ซื้อไปค่าส่ง40บาทค่าส่งมันถูกลงสมัยเนี้ยไม่ต้องไปเองถ้าอะไรใช้ประจำก็สั่งมาเลยยังไม่หมดใช่ไหมแล้วแบบเราอะอาชีพเราอะเนาะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดก็ต้องแต่งหน้าทุกวันเลยเนาะซื้อทีก็ซื้อ 3-4 อันเลยแต่ไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูไงว่าตอนแต่งไปดูคลิปเมื่อวานก็ได้ว่าหน้าปุกแค่ไหนกล้องคือเก่ากล้องเดิมเพียงแต่ว่าเครื่องสำอางมันแบบโอ้โหเครื่องสำอางมันคัฟเวอร์เลสไงมันแบบมันปกปิดไงบัตรอ้วนไม่ขายอะค่ะโอ้โหไปซื้อเจ๊เล้งไปหาซื้อตำท้องตลาดทั่วไปมีแต่ว่าจะชี้ลายแทงให้ไงว่าถ้าจะซื้อไปซื้อที่เจลิงนะถูกนะเจลิงขายของถูกนะโอ้ขนมจีนนะโอ้โบกอากบากอุ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะกินอีกอ่ะล้างหน้าจอด้วยพอพานเร็วๆดูแล้วเพิ่นต้องพิมพ์พอพาน นี่อย่าดราม่า กันให้มากไม่มีอะไรหรอกพี่ถ้าน้องทำอะไรผิดไปก็ขออภัยนะคะน้องอาจจะกินมากหน่อยแล้วก็ทุกๆครั้งที่น้องกินก็คือน้องก็ไลฟ์สดไงมันเป็นคอนเทนต์ไงฝรั่งมาถามเธอต้องการเงินเหรอก็หยุดคิดแป๊บนึงต้องการดิถามได้อาชีพนั้นเนี่ยคนอื่นทำเป็นบันเทิงแต่เราบันเทิงด้วยแล้วเป็นอาชีพด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่ชอบอะแล้วเป็นอาชีพอะมันผิดหรอไม่ผิดนะใช่ไหมหนูกีดตาไม่เป็นเลยเจ๊
หนูก็ฝึกสิลูกหนูทำไม่เป็นหนูก็ฝึกสิคะเจ๊ก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วอะคาบอันไอไลเนอร์มาเมื่อไหร่เจ๊ก็มาฝึกเอาแล้วก็ฝึกเอาแล้วถ้าเราสนใจมันก็ทำได้จนได้เนี่ยทุกคนโอเคเนาะพอผ่านเนาะถ้าเพลินๆให้พิมพ์พอผ่านถ้าไม่เพลินนะดูอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เพลินอุ้ยอุ้ยอุ้ย rice noodle with chicken spicy green curry ปลาซ่านเห็นไหมภาษาอังกฤษเจ๊ไม่ได้เจ๊ก็จับแพะผสมแกะอีโลโคเคของเจ๊ไปแล้วก็แบบสื่อสารกันได้ถ้าใครอยากจะอ่านวิววิววิวถ้าใครอยากจะสื่อสารให้บัตรอ้วนอ่านคอมเมนต์มาที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะพอดีเราไลฟ์สด8เพจพร้อมๆกัน8เพจอาจจะงงกูเมนต์แล้วมึงไม่อ่านกูเหรอไลฟ์เจ้าภาพอยู่ที่พยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์พิมพ์พอพานอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนั้นสิเพลินกรุบกรุบโอ้ยช่ำๆอุ้มน้ำอุ้มใจมากนี่แหละความสุขอ่ะไม่ดีนะอย่าเอาเป็นแบบอย่างโอเคโอเคสวัสดีจ้าคุณพี่อยู่ที่พยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะถ้าเราไม่อ่านนะมีเพจอะไรบ้างจำไม่ไหววะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะตามไปซัพพอร์ตทุกเพจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่เพจไหนก็แล้วแต่กดติดตามนะคะเพราะ Facebook มันเคยไอ้พวกนี้ไงเทเราแล้วก็อ่ะ Oh I'm hungry sister come ชิงงานชิงงานเสียดายเดี๋ยวจะบอกว่ามีกี่เพจด้วยกันในชีวิต ร้านนาบิ๊กไซส์เครื่องกินมหาชัยไอศกรีมบายพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์เกษมชัยฟู้ดKCF เกษมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองคุณยายใส่วาร์ปผักกาดดองอร่อยจังและพยายามอ้วนนะคะ8เพจจ้ะอาบจ้าไปเลยจ้ะใส่พริกป่นด้วยไม่ใส่ละเดี๋ยวมันเสาะท้องเดี๋ยวปวดขี้อุ๊ยอุ๊ยขอโทษค่ะเอาละเด้อเอาละเด้อมันเส้นไม่ถึงกับเส้นไม่ถึงกับเหนียวนุ่มเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นุ่มอยู่ต้องลองซิมก่อนเด้อเอามาคุณยายโดมดินบอกว่าตามทุกเพจตามไปเลยจ้ะผูกรักผูกพันพอดีว่ามันมีฟังก์ชันหนึ่งให้ครีเอเตอร์เขียนเกี่ยวกับเรื่องว่าปักหมุดเรื่องว่าถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถส่งดาวได้นะจ้าอะไรประมาณนี้บันอ้วนก็เขียนไว้ไงมันก็ปักหมุดอัตโนมัติให้ฝรั่งก็มาคอมเมนต์ใต้ไอ้ปักหมุดอะเธอหิวเงินหรออะไรประมาณนั้นก็เลยจริงว่ะเอานะเอายังเอายังเอายังออกยังหวยอ่ะออกแล้วค่ะเจ๊พบว่าถูกกินค่ะกูรู้เพราะว่าเงียบกันหมดนั่งเงียบสงัดราคา7 97เลขที่เจ๊บอกอ่ะถูกป่ะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรหรอกมีทริคในการซื้อหวยนะอย่างนี้นะทุกคนเขาให้ซื้อในวันรุ่งขึ้นหวยออกอะไรพิมพ์มาสิเขาให้ซื้อในวันรุ่งขึ้นหลังจากหวยออกวันนี้วันที่17ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่18เริ่มซื้อลอตเตอรี่วันที่19 20 21 22ซื้อวันละ10บาทอะไรเงี้ยซื้อทุกวันวันละนิดๆทั้งเคยถึงว่าเดือนนึงยอดซื้อเราเยอะเงี้ยแบ่งกระจายกันซื้อไปตลอดจนกว่าจะชนอีกงวดนึงและชีวิตเราจะมีความสุขไปตลอดเลยจะมีวันที่ทุกข์ที่สุดคือวันหวยออกอย่างเดียวอ่ะพูดจริงนะนี่จิตวิทยานะฟังไว้นะไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องตลกนะไปหาอ่านได้นะนี่คือจิตวิทยาของคนที่ลุ้นหวยนะแล้วมันส่งพลังงานชีวิตให้คุณแบบว่าทำอะไรแล้วมันมี energy เข้าใจปะซื้อแม่งเลยตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วชีวิตจะรู้สึกว่ากุ่มกิ่มกุ่มกิ่มจินตนาการอย่าไปซื้อเอาวันหวยออกนะมันไม่เลิศเริ่มซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละหน่อยกระจายกันไปก็ได้มันจะมีพลังขึ้นมาอ่ะนั่นไงเม้นกันให้ลืมรายงานผลมาโลดแต่ถ้าทำได้ก็
แบ่งส่วนเงินที่ซื้อหวยถ้ามันสัดส่วนมันเยอะไปอ่ะแบ่งมาออมหรือแบ่งมาทำการธุรกิจลงทุนบ้างแล้วดูผลตอบแทนของทั้งสองแบบอันไหนดีกว่ากันก็ลดสัดส่วนเพิ่มสัดส่วนตามความชอบนะคะแต่ต้องดีต่อใจเสมอถูกหวยไม่ถูกหวยต้องดีต่อใจเสมอออกเล็กอันเฮ้ยอร่อยว่ะทำไงดีวะกลัวหมดฉันจะเป็นไรไหมเนี่ยฉันจะเป็นไรไหมฉันกลัวมันหมดอ่ะมันไม่มีให้เบิ้ลแล้วอ่ะพลังคิดเลขอ่ะจริงมันคือจิตวิญญาณของความสุขจากความหวังความสุขความหวังไม่อยากให้หมดอ่ะเติมสุดฤทธิ์อ่ะหิวไส้กิ่วเลยทุกคนอร่อยมากเผ็ดด้วยใครเป็นแฟนเพจบ้านอ้วนนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มโชคดีมีพลังงานพลังกายพลังใจที่ดีนะคะที่ทุกข์ก็ขอให้คลายที่สุขก็ให้สุขยิ่งๆขึ้นไปอร่อยอ่ะน้ำแฮปปี้ก็เริ่มซื้อไว้บ้างแต่วันพรุ่งนี้เลยแล้วก็จิตเรานึกถึงว่าเราจะโชคดีเราจะโอเคเวลาทำอะไรมันก็จะได้แบบมี energy เอาพลังตัวเองส่งตัวเองอีกทีนึงความสุขความหวังนะคะเคยถูกหวยนะอุ้ยดีใจพอกินน้ำแล้วอิ่มเนาะหนิงหมดดีจ้ะอร่อยของข้าวนอนข้าแม่ปะพอถึงเวลาอิ่มมันก็เนี่ยแอบเติมขนมจีนสุดฤทธิ์บานอ้วนเป็นคนที่อ้วนจากแป้งเดี๋ยวเป็นแบบอย่างนะคิดว่าบานอ้วนเป็นอุทาหรณ์นะหืมใช่ค่ะพี่เล็กขนมจีนเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยฝอยๆแล้วพอเวลาตักขึ้นอย่างเงี้ยมันเกาะมันเกาะน้ำยาน้ำแกงอ่ะชุ่มๆแล้วก็แบบอร่อยรู้ไหมว่าหิวตั้งแต่ตอน 11:40 แล้วเหมือนกับว่าเห็นบรรยากาศการกินของ KCF เห็นการทำของแม่นึกออกไหมคนเคยกินฝีมือแม่เห็นเด็กๆที่ร้านกินกันแต่11:00แต่เที่ยงละก็อยากกินอะแต่ก็คือแบบเราจะกินจุกจิกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราทำงานทำนู่นทำนี่เหมาะกันมากรอจนเวลาเนี่ยจนหิวเนี่ยมันถึงจะฟินเวลากินแต่ละคำมันจะแบบเลอค่าอาหารนะต่อให้ดีแค่ไหนนะเธอหูฉลามจานละหมื่นจานละแสนถ้ามันอิ่มอยู่ก็บอกอร่อยหรอกเด้อก็รอให้มันหิวนี่แหละ ทำนัวมันอร่อยไปหมดเลย
จุกแล้วว่าทุกคนทำไงดีวะเธอข้าวคือเยอะนะเมื่อกี้อื้มมันจึ้งแล้ววันนี้ฮาลาล 100% เพราะว่าป้าดากับลุงบังแฟนเพจ FC ที่อยู่บางละมุงที่ไปหาบ้านอ้วนที่มาพุทธระยองจะมาเที่ยวมาเที่ยวกรุงเทพมาหาแม่ต่อยยายดมกับแม่ต่อยก็รังสรรค์เมนูฮาลาลเลยค่ะมันเผ็ดบักว่าเป็นมุสลิมเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดใครดูอยู่แล้วบัดอ้วนไม่อ่านเม้นต์น่ะบัดอ้วนแพร่ภาพสดพร้อมกันทั้งหมด8เพจนะคะเจ้าภาพใหญ่ในการไลฟ์สดให้เดินเข้ามาที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ถึงจะอ่านคอมเมนต์นะคะพี่ๆต้องบอกไว้ก่อนจริงๆวันนี้ตั้งใจจะไลฟ์สดผ่านเพจเครื่องกินแต่ว่าเพจเรากำลังมีปัญหาอยู่นะคะพยาบาลอ้วนโดนบล็อกแพลตฟอร์มเพจเครื่องกินจาก Facebook นะคะแต่ว่าสามารถไลฟ์ได้ผ่านอีกแอปพลิเคชันนึงแต่มันไม่สามารถแพร่ภาพพร้อมกันได้ทั้งหมด8เพจงงไหมเออนั่นแหละประเด็นว่าเผื่อจะเข้ามาดูแบบทำไมไม่อ่านเม้นเลยอยากอ่านเม้นอยากอ่านเม้นประดาไม่ได้ปะกันแหมเลยทุกคนทำไมดีวะแม่งพอถึงเวลาจะกินแม่งอิ่มแทเด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 เออพี่ด้าทำอะไรวะไม่ค่อยดูพี่ด้าเลยวะเมื่อกี้เข้าไปไอ้นี่เปิด TikTok ไปทำงานเนาะไปดูเรื่องการวางแผนระบบจะไลฟ์สดผ่าน TikTokเพิ่มเติมนะคะนอกจากไลฟ์เนี่ยไลฟ์แบบเนี้ย8เพจเนี่ยเราจะไลฟ์แบบไป TikTok ด้วยพร้อมกันเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มก็ไปเจอพี่ด้ากำลังกินน้ำพริกอะไรไม่รู้พริกเผาอะไรไม่รู้เผ็ดอะไรเงี้ยแกน่ารักเนาะพี่ด้าแล้วทำผมทรงนั้นนะถ้าใครเป็นแฟนเพจที่แบบรู้จักอยู่แล้วอะเออรักนางอะรักอะรักอะคือสามารถเป็นคนที่แบบว่าถ้าเจอเนี่ยคือเอามาแบบเอาตัวพี่ด้ามากอดมาฟัดได้เลยน่ารักนะตัวจริงอ่ะเจอกันบ่อยเวลาคือถ้าลงใต้ก็คือแบบก็ไม่ได้บ่อยถึงขนาดแบบทุกเดือนคือหมายถึงว่าอย่างน้อยปีนึงต้องมีอ่ะคือแวะแล้วถ้าไปเที่ยวหัวหินแล้วไปหาพี่ด้าไกลต้องตั้งใจไปหาตีนรสเอาเลยไม่ประดังอ่ะถามจากใจฝีมือจะดมพอได้ป่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บ้านสาคอนมาเลยพิมพ์มาเลยจะอ่านให้ช่ำจะด่าก็แล้วกันมาเดี๋ยวกดอ่อนมาเลยพร้อมอ่านเอางี้ชื่อเล่นอายุจังหวัดมาเลยบานอ้วนอายุ40ปีนี้แหละ31กรกฎาคม2525ยุคแรปเตอร์ยุคลิปกับออยอ่ะจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่กันมาคือดีเจ้าอ่ะเหมาะก็ต้องกินแล้วก็ชวนคุยกันไปถ้าไม่งั้นกินไม่หมดหรอกให้บ่ม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 บานอ้วนเป็นคนอ้วนที่ไม่ได้เป็นแบบกินจุกเหมือนอย่างพีทอิทแหลกนะจะเป็นแบบกินไปเรื่อยๆกินได้กินรอให้หิวแล้วกินเนี่ยได้อร่อยมาก
ถ้าแฟนๆถ้าเม้นบ่อยเขาก็พากันจำได้ก็ได้สนิทกันอีกอะไรนะดูนะตัวไหนอืมเอาเข้าใช่ไหมมันเนี่ยดีใจจังเลยก็อยากอ่านทุกเม้นแหละบางทีมัน Facebook มันไม่ได้โชว์ทุกเม้นนะบางคนไปนอยเองแล้วดันมาเม้นตอนที่บอกว่าไม่เม้นแล้วค่ะไม่เคยอ่านเลยประมาณไปแล้วค่ะอะไรประมาณนี่หา Facebook เอ้ยมึงนี่กันเนาะจะสร้างเนาะอร่อยมากได้กินยังกี่แกงเขียวอะกินแล้วค่ะอร่อยดีนะเออฉ่ำอย่าหาว่างั้นกี้เลยลินน้ำให้เจ๊มั้งมือไม่สามารถแดงสกิลแดงสกิลอร่อยมากลูกสาว3ขวบกว่าชอบดูพยาบาลอ้วน FC ระยองจ้าอุ๊ยขอบคุณมากๆค่ะเฟซขยันปิดกั้นปิดทางแฟนเพจมากค่ะเจ๊หลายครั้งมันไม่แจ้งเตือนตอนไลฟ์มาแจ้งอีกทีก็คือจบไปนานแล้วจริงมันเป็นงั้นแหละดีขอบคุณพี่ติ๋วที่ช่วยแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอร่อยไปหมดพี่อรวรรณหวัดดีจ้ะสะดวกดีมกันนะมีถุงมืออันตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันกินง่ายไงโอ้ยเสียดายกินได้หมดแล้วค่อยๆกินไปกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดนะกดเชียร์หน่อยกดเชียร์หน่อยไม่มีเบรกกินแล้วนะจนถึง5 ทุ่มเลยเดี๋ยวลองเปิดอ่านแพลตฟอร์มอื่นเอ้ยไม่ใช่แพลตฟอร์มเพจอื่นก็แฟนๆเม้นอะไรกันบ้างเอ้ยเดี๋ยวจะหน่อยแบบเอ้ยบัดว่าไม่อ่านเม้นเลยเดี๋ยวจะไปที่เพจเครื่องกินนะก่อนเป็นตาแซ่บแต่งหน้าทำผมสวยน่ารักมากอ้าวคนดูน้อยก็แฟนๆเม้นอะไรกันบ้างเอ้ยเดี๋ยวจะหน่อยคุณเบนซ์บอกว่าคิดถึงพี่บานสวัสดีค่ะฝีมือเยดุบอร่อยอยู่แล้วโอเคพี่อายุ57แล้วแต่ชอบดูน้องบานเวลากินที่สุดเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนก็ชอบดูบานอ้วนกินนี่แหละ
ปารุก็ใช้ช่วงเวลาที่กินนี่แหละค่ะสร้างมิตรภาพกับแฟนๆขอบคุณค่ะคุณเทวิกาอันนี้ดีทำทอดทำอะไรก็คือทำเป็นอย่างนี้ก็อร่อยคุณแม่จัดเต็มมากสู้ๆเลยอีก2ตีนโอ้บอกแม่พี่ว่าให้แกงให้มั่งแล้วค่ะกินได้แต่อย่าบ่อยมากแกงเขียวหวานน่ะกะทิเนาะดีดีดีโมเมนต์ดูตีนตีนคือหนึบคือหนับสวัสดีคุณก้อยไม่เปื้อนบาดอ้วนนะขออนุญาตบอกต่อแฟนๆลิปสติกตัวนี้นะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่หลุดหลุดยากก็หลุดแต่ว่าไม่มันหลุดยากมากๆเลยนะคะนี่คือเมเบอรีนนะคะซุปเปอร์สเตย์เอาแคปจอไปหาซื้อกันวัดสันบูธบิ๊กซีโลตัสทำร้านเครื่องสำอางชั้นนำนะคะเป็นเครื่องสำอางประเภทดักสโตรนะคะคอสเมติกคือแบบเครื่องสำอางราคาปานกลางกึ่งถูกนะคะซึ่ง100กว่าบาทแต่แบบโอ้คุณภาพโดยเฉพาะใครที่เป็นสายกินแบบเราเนี่ยนะคะบางทีแบบออกจากบ้านแล้วลืมพกลิปสติกไปเงี้ยยังอยู่อย่างมากก็แบบทูโทนตรงนี้แต่น้องคือแบบเซอร์เฟสแบบข้างบนถึงขอบปากเลิศมากทนมากแต่ว่าปากแห้งหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ได้โอเคอะใช้มาหลายปีอะ3ปีอะ3ปี4ปีแล้วอะใช้ดีมาก็ต้องมีอะไรแก้เลี่ยนหน่อยๆเนาะมีกาแฟนะคะซื้อตั้งแต่ตอนสายๆสั่งจากโรบินฮูดเมื่อกี้หักเพจไอ้นี่ไปทะเลดองบายวอวอว่าเขาเปิดร้านไหมใช้ดีใช่ไหมพี่วนิดาใช้ดีใช่ไหมใช้ดีจริงอ่ะเขาเปิดแต่ลืมไปว่าตัวเองมีอาหารเยอะนะก็เลยไม่ได้สั่งนะคะนึกอยากกินไหมของทะเลดองอะไรเงี้ยว้ายเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันด้านบ่อร่อยค่ะอยากเห็นพี่ๆกดหัวใจรัวๆให้คนละ1เซตอะค่ะได้ไหมคะปัดหน้าจอกลับคืนแล้วกดหัวใจจึ๊กๆๆ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 ๆ
เฟซบุ๊กมันเก็บอะมันบอกอะ เวลาปานอ้วนทำอะไรผิดหรือเผลอไปใช้เพลงลิขสิทธิ์หรือเผลอทำผิดกฎนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงลิขสิทธิ์มันก็จะแบบเธอเป็นเพจที่ได้รับการสนับสนุนเชิงบวก
นะคะอยากให้แฟนๆสนับสนุนแหละ Facebook เขาแต่ก่อนวันอ้วนอ่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาทำคอนเทนต์นะคะเขาก็บอกว่า Facebook เนี่ยแต่ก่อนใช้คนในการที่ตรวจสอบความผิดพลาดหรือการผิดมาตรฐานชุมชนเดี๋ยวนี้ใช้ AI ไม่ผิดก็ผิดไปบางครั้งโอ้ยไม่ใช่สวัสดีพี่แหม่มจะมาเปรี้ยวหน่อยๆพอได้แก้เลี่ยนนะเมื่อกี้กินโอ้โหเนื้อสัตว์เยอะมากกินแกงเขียวหวานพอแต่งหน้าแล้วเป็นคนหนึ่งคนนะคนเรานี่หน้าตานี่มันช่วยได้นะพอหน้าละมุนละมุนก็เออคนก็รักก็เอ็นดูพอซุมซะซุมเซิงแล้วอะหรือปล่อยตัวปล่อยอะไรเงี้ยขออนุญาตใช้เท้าคีบขึ้นมานะคะทุกคนทิ้งลงถังขยะเลยซันเดย์อ่ะทิชชู่ลงที่เท้าแต่งหน้าก็ดีถ้ามีเวลาผัดอ้วนไปแล้วนะกินอิ่มอ่ะก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวทำงานต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็วันนี้มีไลฟ์นะคะเจอกันในไลฟ์มีเสื้อผ้าสวยๆเพียบเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณนะคะไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรเนาะ ไปแล้วไปแล้วที่นอนยางพาราหมอนยางพาราเฮ้ยขอซื้อหน่อยดิกำลังทำบ้านยังไม่ได้เฟอร์นิเจอร์เลยยังไม่ได้แบบชัวร์ว่าอะไรยังไงเลยแฟนเพจขายอะไรก็มาเสนอนะหรือจะสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะคะรีวิวให้ไปแล้วขอบคุณนะไปแล้ว